ี้ใช่ไหมตัวจริงของมึงอิชาลูมินปากดีไม่ได้เจียมตัวอย่างที่มึงแกล้งทำชาไม่ได้ปากดีค่ะแต่ชากำลังสู้เพื่อให้สามีออกจากการครอบงำออกจากวงจรอุบาทของพี่สาวโรคจิตสักทีมึงแค่ตบกูเหรอชาลูมินี่ค่ะเหตุผลที่ชาไม่ซ่อนกล้องเพราะชารู้ว่าต้องมีอีโรคจิตมาตามเล่นงานชาที่ผ่านมาชาอดทนเพราะไม่อยากมีเรื่องกับคนบ้าถ้าต่อไปพี่ลีไม่หยุดชาไม่ยืนนิ่งแน่และถ้าจะไปฟ้องน้องชายอ่ะก็เชิญเลยนะคะเพราะสิ่งที่กิดาทำเมื่อกี้ทำให้ชามั่นใจว่าระหว่างเมียกับพี่สาวเนี่ยผู้ชายที่ไหนก็ต้องเลือกเมีย